ือนมกราคมของทุกปีจะเป็นคิวของงาน CES หรือว่า Consumer Electronic Show ซึ่งในงานนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นงานแสดงเทคโนโลยีและก็นวัตกรรม IT งานแรกของปีและแน่นอนว่าเมื่อเป็นงานแรกงานนี้จึงเป็นเหมือนตัวกำหนดเทรนด์ที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งปีนั้นเลยอย่างในปีนี้ก็มีงาน CES 2017ที่เพิ่งเสร็จสิ้นกันไปนะคะส่วนในงานนี้จะมีเทรนด์ไหนน่าสนใจและจะมีเทรนด์ไหนที่มาในปีนี้บ้างเดี๋ยวมาดูกันค่ะอย่างแรกที่เราจะเห็นได้ชัดเลยก็คือเรื่องของ Internet of Things ค่ะในปีนี้เนี่ยสิ่งของเล็กๆสิ่งของที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันจะมีความล้ำแล้วก็มีเทคโนโลยีมากขึ้นและเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ได้แค่ช่วยให้มันทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีเท่านั้นนะแต่ยังทำหน้าที่ในการดูแลเราได้ดีขึ้นด้วยยังหวีเนี่ยไม่ใช่หวีทั่วไปแล้วนะคะแต่ว่าเป็นหวีที่เมื่อเราแปรงผมปุ๊บมันจะบอกได้เลยว่าสภาพเส้นผมของเราเป็นอย่างไรบ้างผมเสียหรือเปล่าผมแตกปลายไม้และผมแบบนี้ต้องมีวิธีการดูแลยังไงใช้ผลิตภัณฑ์อะไรในการดูแลผมบ้างหรืออย่างมอนที่เมื่อก่อนไม่เคยมีเทคโนโลยีอะไรเลยในปีนี้ค่ะงาน CES มีการโชว์หมอนหลากหลายไม่ว่าจะเป็นหมอนปรับอุณหภูมิให้ศีรษะของเราเย็นแล้วก็นอนสบายรวมถึงหมอนที่จะช่วยให้เราไม่กรนอีกด้วยเรื่องของ Internet of Things เนี่ยแม้ว่าจะพูดมานานแล้วแต่ดูเหมือนว่าในปี2017นี้มันจะเข้ามาใกล้ชีวิตเรามากขึ้นอีกแล้วล่ะค่ะเรื่องที่2ก็คือเรื่องของ Entertainment ค่ะแน่นอนว่าการ Entertainment เนี่ยมีหลากหลายอย่างตั้งแต่การดูทีวีการเล่นเกมการฟังเพลงแต่งานนี้สิ่งที่เอามาโชว์แต่ละอย่างเนี่ยเขาก็เน้นจุดขายมีจุดเด่นและก็นวัตกรรมที่แตกต่างกันไปอย่างทีวีในงานนี้ค่ะเน้นจอใหญ่แล้วก็จอบางยิ่งกว่าพิซซ่าถาดบางกรอบซะอีกนะแต่เห็นบางๆอย่างนี้เนี่ยมาพร้อมกับความละเอียดสูง 4K Ultra HD เลยนะคะซึ่งความบางและความละเอียดแบบนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นเทรนด์มาตรฐานในปี2017นี้ล่ะ Entertainment อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของแว่นค่ะไม่ใช่แว่นสายตานะแล้วก็ไม่ใช่แว่น VR ด้วยคือปีที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นแว่น VR กันไปละแต่ปีนี้เราจะเห็นเทคโนโลยี AR มาบวก VR จนกลายเป็น MR คืออะไรวะ MR คือ Mixed Reality ค่ะก็คือการเอา AR กับ VR มาใช้ร่วมกันอย่าง Lenovo เองก็มีการเปิดตัว Holographic VR เหมือนกันและก็ยังมีอีกหลายค่ายที่เปิดตัวมาด้วยนะปีนี้เราน่าจะได้เห็นเทรนด์ของ MR มาชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วล่ะค่ะอย่างที่3ก็คือเรื่องของโดรนจริงอยู่ค่ะว่าโดรนไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่แต่วิธีที่เขาจะเอาโดรนมาใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะสิแปลกใหม่แน่เพราะว่าโดรนในปีนี้ที่เอามาโชว์ในงาน CES มีตั้งแต่โดรนที่จะช่วยลงน้ำไปจับปลาให้เราได้และก็ยังสามารถถ่ายทอดมุมมองโลกใต้น้ำให้เราเห็นผ่านทางแว่น VR ได้อีกด้วยหรือ Hover Camera Passport โดรนตัวเล็กที่จะช่วยบินแล้วก็ถ่ายภาพรวมถึงถ่ายคลิปรอบๆตัวเรางานนี้ติดตามได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ประหนึ่งมีประพารซีหรือว่าช่างภาพส่วนตัวเลยค่ะอย่างที่4ก็คือเรื่องของรถยนต์สุดไฮเทคค่ะจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องของรถยนต์ล้ำๆเนี่ยมีการปูทางมาหลายปีแล้วนะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไร้คนขับหรือว่ารถยนต์ไฟฟ้าเองก็ตามแต่ว่าในปีนี้ดูเหมือนว่าค่ายยักษ์ใหญ่เดี๋ยวจะเริ่มลงมาเล่นกันอย่างจริงจังมากขึ้นและก็มีความร่วมมือในการพัฒนาจนใกล้ที่จะคลอดโปรดักต์ตัวจริงมาให้ได้ขับกันแล้วล่ะค่ะอย่างทางค่าย Faraday Future เนี่ยเขาก็มีการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าที่ไอเดียล้ำใช่ย่อยเพราะงานนี้ไม่ต้องใช้กุญแจเพราะว่าใช้การตรวจจับใบหน้าแทนกุญแจเนี่ยแหละค่ะงานนี้น่าไม่ใช่ขับไม่ได้นะจ๊ะแถมรถของเขายังสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเพื่อให้ถอยจอดเข้าซองเองได้ด้วยแหละค่ะดีอ่ะส่วนค่ายรถชื่อดังอย่าง Mercedes-Benz นะคะก็ไปร่วมมือกับ Nvidia นำระบบ AI เข้ามาใช้ในรถยนต์แล้วงานนี้ช่วยได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆค่ะเพราะว่าเจ้า AI จะทำการเรียนรู้พฤติกรรมการขับของเราและก็จะทำการปรับให้เราขับรถได้ง่ายและก็สะดวกขึ้นไปตามวันเวลาที่มันอยู่กับเราด้วยนะแค่ลงไปนั่งมันก็ปรับทุกอย่างให้เราได้อยากสั่งงานอะไรก็ใช้แค่คำสั่งเสียงง่ายอ่ะปิดท้ายเทรนด์ที่5กับเรื่องของมือถือในงาน CES 2017มีการเผยข้อมูลของชิปเซต Snapdragon 835ตัวใหม่ล่าสุดแบบครบแล้วนะคะเจ้าตัวนี้แน่นอนว่ามาพร้อมกับความแรงความเร็วแล้วก็ความเล็กแถมยังประหยัดพลังงานมากขึ้นอีกเยอะเลยและแน่นอนว่า Snapdragon ตัวนี้จะไปอยู่ในว่าที่เรือธงทุกรุ่นที่จะเปิดตัวมาใน2017
นอกจากนี้ยังมีการโชว์เทคโนโลยีความปลอดภัยไปอีกขั้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราเก็บทุกอย่างเอาไว้ในสมาร์ทโฟนดังนั้นข้อมูลในสมาร์ทโฟนจึงต้องถูกปกป้อง2ชั้นค่ะในงานนี้เขามีการโชว์การปลดล็อกโดยต้องใช้ทั้งการสแกนลายนิ้วมือแล้วก็ม่านตาใช้2 อย่างถึงจะปลดล็อกได้งานนี้หมดปัญหาเรื่องเด็กๆแอบเอานิ้วคุณแม่ไปสแกนจ่ายตามตอนที่คุณแม่หลับเลยค่ะปิดท้ายด้วยการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากค่าย Asus เพราะว่าเจ้าตัวนี้อัดสเปคมาให้เต็มเป็นแรม 8GB ตัวแรกของโลกที่เปิดตัวด้วยแถมยังรองรับ Project Tango ซึ่งก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกเลยนะความว้าวของโปรเจกต์นี้เนี่ยก็อยู่ตรงที่มันมาพร้อมกับกล้องถึง3ตัวแล้วก็เซ็นเซอร์อีก3กระบุงนะคะในการที่จะช่วยเราวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆในพื้นที่ที่เราอยู่ก่อนที่จะสร้างภาพกราฟิกขึ้นมาซ้อนทับได้อย่างแม่นยำซึ่งงานนี้สามารถเอาไปใช้ได้ตั้งแต่การศึกษาการเล่นเกมจนการทำงานเลยล่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับ5เทรนด์จากงาน CES 2017นี่แค่เริ่มต้นปีเท่านั้นยังคึกคักขนาดนี้เชื่อว่าปีนี้เนี่ยเราน่าจะได้เห็นอะไรล้ำๆในชีวิตจริงมากขึ้นอีกเยอะเลยล่ะค่ะ